วันนี้เราจะมาศึกษากฎของนิวตันโดยศึกษาจากต้นฉบับจากหนังสือของนิวตันเองเลยนะครับนิวตันเขียนหนังสือ The Principia เพื่อแสดงหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการอธิบายการเคลื่อนที่ต่างๆของวัตถุซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาลาตินเมื่อ300กว่าปีที่แล้วและตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในปี1728 ดีพิมพ์หลังจากนิวตันเสียชีวิตไปได้1ปีซึ่งตอนที่นิวตันเขียนหน,นังสือเล่มนี้ยังไม่มีปริมาณเวกเตอร์แบบที่เราใช้กันในปัจจุบันเพราะฉะนั้นในสือเล่มนี้จะพิสูจน์กันขึ้นที่โดยใช้หลักการทางคณิตคาิตเป็นหลักซึ่งแน่นอนว่าจุดกําเนิดของกฎนิวตันก็ต้องอยู่ในสือเล่มนี้นี่แหละในคลิปนี้เราจะมาถอดความกันคําต่อคําเลยว่านิวตันพูดถึงกฎของเขาอย่างไรเริ่มด้วยกฎข้อที่1ในย่อหน้าแรกก็จะเป็นใจความของกฎนิวตัน อย่างกฎข้อที่1เมื่อแปลมาแล้วก็จะได้ว่าวัตถุจะพยายามรักษาสถานะหยุดนิ่งหรือสถานะการเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวตรงเว้นแต่ว่าจะถูกบังคับให้เปลี่ยนสถานะการเคลื่อนที่ด้วยแรงที่กระทํากับวัตถุซึ่งกฎข้อนี้ก็หมายความว่าถ้าไม่มีแรงมากระทํากับวัตถุแล้ววัตถุก็จะรักษาสถานะการเคลื่อนที่ของมันถ้าเดิมมันหยุดนิ่งมันก็จะหยุดนิ่งอย่างนั้นต่อไปถ้ามันกําลังเคลื่อนที่อยู่ มันก็จะเคลื่อนที่งันต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่ไม่มีแรงมากระทำในย่อหน้าถัดมาก็จะเป็นตัวอย่างสถานการณ์ของกฎในข้อนี้ตามที่ขีดเส้นใต้ข้อความนี้แปลว่ากระสุนปืนใหญ่จะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของมันตราบใดที่ไม่ถูกขัดขวางโดยแรงต้านอากาศหรือถูกดึงลงมาด้วยแรงน้ำถ่วงโลกซึ่ง Project ไทยในที่นี้หมายถึงกระสุนปืนใหญ่หรือขีปนาวุธ ตรงนี้ลองจินตนาการดูนิวตันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีแรงต้านอากาศถ้าไม่มีแะไรต้องทวงนะลูกกระสุนปืนใหญ่เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ของมันไปเรื่อยๆในทิศทางเดิมตัวอย่างต่อไปก็พูดถึงลูกข่างลูกข่างที่ชิ้นส่วนที่ติดกันตลอดจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดหมุนเว้นแต่จะถูกทําให้ช้าลงโดยอากาศสำหรับตัวอย่างนี้คําว่าท็อปก็แปลว่าลูกข่างซึ่งลูกข่างในสมัยก่อน จะมีลักษณะเป็นชิ้นเหล็กประกบกันอย่างที่เห็นในรูปแล้วก็มีการกดด้านบนเพื่อทําให้หมุนในตัวอย่างนี้ิูตันบอกว่าถ้าไม่มีอะไรไปรบกวนลูกขาลูกหางก็จะหมุนอย่างนั้นไปเรื่อยๆและตัวอย่างที่3ในกรณีของวัตถุขนาดใหญ่อย่างดาวเคราะห์หรือดาวหางที่อยู่ในบริเวณที่เวิ้งว้างก็คืออวกาศนั่นแหละจะมีการต้านกันทันที่เนี่ยที่น้อยกว่าดังนั้นวัตถุทั้งสงแบบนี้ จะรักษาการเคลื่อนที่ได้ดีกว่าก็คือไม่ว่ามันกําลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือเคลื่อนที่เป็นวงกลมมันก็จะรักษาสถานะเคลื่อนที่แบบนั้นได้นานกว่านั่นเองและนี่ก็คือกฎข้อหนึ่งของนิวตันในความสําคัญก็อยู่ที่ว่าเมื่อไม่มีแรงมากระทาวัตถุจะรักษาสถานะการเคลื่อนที่นั่นเองต่อไปกฎข้อที่2ของนิวตันมีใจความสําคัญว่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จะแปลตามแรงที่มากระทําและมีทิศทางเดียวกับ ทิศทางของแรงที่มากระทําอันนี้นิวตันก็ยกตัวอย่างว่าถ้ามีแรงมากระทํากับวัตถุ2แรงการเปลี่ยนแปลงก,ก็จะเกิดขึ้นเป็น2เท่าถ้ามีแรงมากระทํา3แรงการเปลี่ยนแปลงของวัตถุก,ก็จะเปลี่ยนเป็น3เท่าไม่ว่าแรงนั้นจะกระทากับวัตถุในคราวเดียวหรือค่อยๆทําผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพไม่ง่ายไม่ว่า,าจะออกแรงกระทํากับวัตถุทีเดียว10นิวตันหรือออกทีละ5นิวตัน2ครั้งท้ายที่สุดเราจะได้ผลลัพธ์เท่ากัน ตามแดที่แรงรับนั้นมีค่าเท่ากันสลหรับประโยคถัดมาการเคลื่อนที่นี้จะมีทิศทางเดียวกับแรงที่กระทําเสมอถ้าวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยู่แล้วจะมีการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมตามทิศทางของแรงที่เสริมหรือขัดขวางการเคลื่อนที่นั่นเองในประโยคนี้นิวตันก็พยายามแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของทิศทางเมื่อมีแรงมากระทําหรือเมื่อมีแรงกระทําในทิศเฉียง จะทาให้เกิดการเคลื่อนที่ใหม่ซึ่งเป็นผมรวมของการเคลื่อนที่เดิมกับแรงที่มากระทํานั่นเองในกฎข้อที่2นี้นิวตันก็พยายามอธิบายการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและก็ทิศทางของแรงนั่นเองเอาละต่อไปเรามาดูกฎข้อที่3ของนิวตันกฎข้อที่3ของนิวตันทุกๆแรงกระทําจะถูกต้านกลับด้วยแรงกระทําที่เท่ากันต่าเหมอหรือแรงกระทําระหว่าง2วัตถุจะมีขนาดเท่ากันแต่ มีคิดทางตรงกันข้ามกันเสมอกฎข้อที่3ก็ชัดเจนและก็ตรงไปตรงมาสําหรับตัวอย่างที่นิวตันยกมาก็อย่างเช่นการกดนิ้วลงบนหินก็จะมีแรงที่นิ้วผลักลไปบนหินและหินผลักกลับมาอย่างนิ้วนั่นเองหรือจะเป็นตัวอย่างของม้าลากรถก็เช่นเดียวกันเราจะมาสรุปกฎทั้ง3ข้อของนิวตันกันข้อที่1สรุปได้ว่าเมื่อไม่มีแรงมากระทำวัตถุจะรักษาสถา,านะการเคลื่อนที่ ตรงนี้ย้ำนะเมื่อไม่มีแรงกระทำก็คือไม่มีไม่ใช่ซิกมาเเท่ากับ0ซึ่งกฎข้อนี้ก็ทำให้เกิดนิยามของกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเป็นกรอบที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างกรอบกับวัตถุด้วยค่าคงที่ซึ่งก็อาจจะหมายถึงความเร็วสัมพัทธ์เป็น0ูนหรือเคลื่อนที่เข้าหรือออกด้วยความเร็วคงที่ในแนวเส้นตรงก็คือเป็นกรอบที่ไม่มีความเร่งอันนี้ก็คือกรอบเฉย ส่วนกฎข้อที่2นิวตันเมื่อมีแรงมากระทำกับวัตถุแล้ววัตถุจะเปลี่ยนสถานะกันขึ้นที่ซึ่งตรงนี้ก็เขียนได้ว่าซิกมา f เท่ากับ m คูณกับ a ซิกมา f ก็คือผลลมของแรงส่วน m คูณกับ a นี้ก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะการเคลื่อนที่ของวัตถุมวล m เพราะฉะนั้น ma ตรงนี้ไม่ใช่แรงแต่เป็นปริมาณที่บอกการเปลี่ยนแปลงสถานะการเคลื่อนที่ ของวัตถุมวล m นั่นเองดังนั้นถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำเป็น0ก็จะเขียนได้ว่าซิกมา f เท่ากับ m คูณ0ซึ่งตัว a จะเป็นตัวบอกการเปลี่ยนแปลงสถานะเคลื่อนที่ในเมื่อแรงลัพธ์เป็น0ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ a ก็เป็น0ก็เลยได้ว่าซิกมา f เท่ากับ0นั่นเองดังนั้นซิกมา f เท่ากับ0เนี่ยจึงอยู่ในกฎข้อที่2นิวตันไม่ใช่ข้อที่1 ต่อไปกฎข้อที่3นิวตันกฎข้อที่3นิวตันเมื่อมีวัตถุ2อันอยู่ในบริเวณเดียวกันจะเกิดแรงคู่ปฏิกิริยาขึ้นซึ่งเขียนเป็นจรรมการได้ว่าแรงปฏิกิริยาเท่ากับลบแรงปฏิกิริยาหรือในรูปก็คือแรงที่มวลก้อนที่1ดึงดูดมวลก้อนที่2 f 1 2จะมีค่าเท่ากับลบของแรงที่มวลที่สดึงก้อนที่1 ซึ่งสองอันนี้มีขนาดของแรงเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามเครื่องหมายลบตรงนี้เป็นตัวกลับทิศทางของเวกเตอร์เพราะว่าแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ต้องเท่ากันทั้งขนาดและก็ทิศทางเราก็แยกประเภทของแรงคู่ปฏิยาที่เกิดขึ้นได้เป็น2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือแรงคู่ปฏิิรยาที่เกิดจากการสัมผัสเช่นการดึงวัตถุการลากวัตถุการเตะวัตถุพวกนี้ก็คือเราต้องสัมผัสก็จะเกิดแรงคู่ปฏริยา ส่วนอีกแบบหนึง่งก็เกิดจากสนามของแรงหรือเราจะเรียกว่า non-contact force ก็ได้ force field หรือสนามของแรงก็อย่างเช่นแรงน้มทวงแรงไฟฟ้าหรือว่าแรงแม่เหล็กพวกนี้วัตถุไม่ต้องสัมผัสกันแต่ก็รับรู้ถึงแรงซึ่งกันและกันได้นั่นเองและนี่ก็คือรายละเอียดของกฎนิวตันจากหนังสือของนิวตันนอกจากข้อความที่ผมตัดมาแปลแล้ว นิวตันก็ได้อธิบายโดยใช้หลักการของเลขาคณิตด,ดูการเปลี่ยนแปลงการขึ้นที่ต่างๆและทั้งหมดนี้ก็คือกดของนิวตันที่ได้จากสื่งนิวตันนั่นเองครับสวัสดีครับ